ไปต่อกันที่เรื่องของเธอคนนี้บ้างดีกว่านะครับสาวเชียร์ที่คำพรนะครับตอนนี้บอกเลยว่าเท่กล้าวใจสุดๆไหนดูลุคที่บอกกล้าวใจเห็นบอกว่าคนสนใจคนจีบเยอะเหรอเออกับลุคสาวผมสั้นนี่แหละนะครับซึ่งเชียร์เองเนี่ยก็ไปร่วมเดินแบบในงานเปิดร้านของเพชรจ้ากับจิ๋วนะครับก็เปิดใจเหมือนกันนะครับยอมรับว่าวงการผมสั้นเนี่ยเข้าไปแล้วมันออกยากจริงๆมันออกแทบไม่ได้เลยนะวงการเนี้ยตอนนี้เวลาไปไหนก็จะมีคนทักว่าหุ้ยทรงนี้เหมือนกับหมอเจี๊ยบละละนาเลยส่วนคนที่ไปเจอหมอเจี๊ยบก็บอกเหมือนบอกอะไรว่าอุ้ยทรงนี้เหมือนกับเชียร์ที่คำพรเลยแต่ทั้งสองคนเนี่ยเขามางานอยู่รวมกันนะครับก็ถูกทักเหมือนกันเลยว่าอะไรป่ะสองคนนี้มาอยู่รวมกันเหมือนก๊อปไหมหมอเจี๊ยบกับเชียร์เหมือนก๊อปไปเลยพอมาอยู่รวมกันนะซึ่งเชียร์ก็ยอมรับว่าตั้งแต่ตัดผมสั้นเนี่ยก็มีผู้หญิงเข้ามาหาเยอะมากกว่าผู้ชายนะครับซึ่งตัวเองก็ไม่ได้ติดอะไรมองว่าคบเพศไหนก็ได้เหมือนกันคิดแค่ว่าอยู่กับคนไหนแล้วสบายใจมากกว่าแต่ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นทอมนะก็ยังเป็นผู้หญิงนี่แหละแต่เป็นผู้หญิงทรงเด็กผู้ชายพร้อมกับยอมรับว่าตอนนี้ก็มีเปิดใจบ้างแต่ก็คงต้องค่อยเป็นค่อยไปซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้ปิดอะไรนะครับส่วนใหญ่มักจะถูกเปิดวาร์ปก่อนเปิดตัวอีกด้วยซ้ำไปถามว่าเจอคนแบบไหนแล้วรู้สึกใจบางล่ะเชียร์ก็บอกว่าชอบคนที่นิสัยเอาใจใส่ดูแลกันสบายใจกับคนไหนก็โอเคกับคนนั้นแหละยืนยันว่าไม่ใช่คนเจ้าชู้นะเพราะว่าปกติแล้วคุยทีละคนไปฟังเสียงเชียร์ที่คำพรกันหน่อยฮะใจแล้วก็มีคนบอกว่าทรงเนี้ยเหมือนเจี๊ยบแล้วล่ะนะและมีคนเจอเจี๊ยบก็บอกว่าทรงเนี้ยเหมือนเชียร์ที่คำพรแต่ล่าสุดพอเรามาอยู่ด้วยกันกลายเป็นอะไรรู้ไหมคะก๊อปไมค์ค่ะชอบมากเหมือนเชียร์เหมือนเจี๊ยบเจี๊ยบเหมือนเชียร์แต่เชียร์กับเจี๊ยบอยู่ด้วยกันเป็นก๊อปไมค์ไปเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้คือมันเข้ากันผมสั้นแล้วมันออกไม่ได้ใช่ไหมเชียร์ก็ออกไม่ได้ค่ะเพราะว่าพอมาเป็นทรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะนึกไปถึงเบญจาคีตาความรักตอนนี้ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายอันไหนเข้าหาเรามากกว่ากันก็หลังๆก็เริ่มจะเป็นผู้หญิงแล้วแล้วก็เป็นผู้หญิงแล้วใช่ค่ะเคสของสาวแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าเขาบอกว่าเล่นกับใจเด็กหญิงขอบคุณเด็กหญิงที่รู้สึกมีใจค่ะมีคุยบ้างยังก็เปิดใจคุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เปิดใจคุยแต่ว่าก็ค่อยๆล่ะค่ะค่อยๆเพราะว่าคือต่อให้เป็นใครก็ตามคือเหมือนมันต้องให้เกียรติเนาะคือจริงๆอ่ะส่วนตัวเชียร์ไม่ได้ปิดนะไม่ได้ปิดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่แค่ว่ากับใครที่เราถูกใจที่จะคุยกับเขามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบว่าชอบบอกว่าโอ้ยแบบก็บอกแล้วว่าเป็นทอมก็ไม่ได้เป็นทอมเป็นผู้หญิงนั่นแหละแต่แค่ว่าเรามันเป็นทรงเด็กชายทรงเด็กชายที่โอเคกับเด็กหญิงจริงคนแบบไหนที่แบบเข้ามารู้สึกว่าโอ้ใจเหลวใจเหลวใจเหลวเหรอใจบางเหรอก็เราชอบคนที่นิสัยอะค่ะที่นิสัยแบบเหมือนเอาใจใส่กันอะไรเงี้ยดูแลกันอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเราก็เป็นมนุษย์ยุ่งวุ่นวายอยู่แล้วเนอะทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเป็นเวลาอยู่แล้วค่ะก็แบบว่าสบายใจคนไหนก็โอเคคนนั้นแหละเงี้ยแล้วตอนนี้คือคุยเยอะไหมไม่เยอะให้เราคุยทีละคนเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้ขนาดคุยทีละคนคนยังบอกว่าเราเจ้าชู้เลยนี่ก็ถือว่ามาลุคนี้เข้าแล้วออกยากแต่ลุคนี้ก็เหมาะกับเชียร์นะเอาจริงก็เท่ๆนะฮะตอนนี้เอาจริงต้องบอกว่ายุคนี้สมัยนี้แบบความรักความชอบมันเปิดกว้างมากจริงนะฮะไม่ว่าใครจะมีรสนิยมแบบไหนชอบแบบไหนนะฮะก็อะไรที่มีความสุขก็โอเคตามนะ